ครับผมก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับ Revelation Online นะครับในช่วงของ Road to 69หรือก็คือหนทางสู่เลเวล69นะครับผมครับหนทางนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่นะครับผมนะครับก็จริงๆแล้วมันได้มีประกวดไอ้ Road to 69มาก็จนมันประกวดกันเสร็จไปแล้วแหละครับเขาให้ทำเป็นคลิปลง YouTube นะครับเกี่ยวกับวิถีแห่งการไปสู่เลเวล69นะครับผมของเกมนี้นะครับแต่ว่าผมมาทำตอนนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับผมครับก็เหตุผลที่ว่านั้นคืออะไรนะครับก็มาเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเลเวล69นี่เราจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเราจะเปลี่ยนเป็นแพทขั้นที่5ได้นะครับแพทขั้นที่5นี่คือจะต้องใช้เลเวล69ในการเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็นะครับก็จะได้เนี่ยนะครับ max hp 129 potential อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับ activate advanced skill cultivation บวก10 max hp max skill cultivation บวก1 maximum special skill down แล้วก็ can collect an advanced cool apparel advanced mount ก็คือเราจะได้ในส่วนของแฟชั่นด้วยนะครับก็คือเป็นแฟชั่นของประจำอาชีพครับแล้วก็จะได้สัตว์ขี่ประจำอาชีพด้วยของเบนมาสเตอร์นี่เท่เลยทีเดียวนะครับเป็นเสือสีแดงนะครับผมนึกว่ามาจากในพวกการ์ตูนขบวนการอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับว่าอาชีพชุดอาชีพของเบรดมาสเตอร์มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะไหนวะอันนี้ไม่ใช่นะครับที่เป็นชุดของแบทเทิลก็อดนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นชุดเช่นนี้นะครับถามว่ามันเท่ไหมสโลห์ก็ถือว่ามันโอเคเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเป็นของผู้หญิงใส่จะถือว่าสวยเลยนะครับของผู้ชายใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมส่วนสัตว์คีนะครับผมสัตว์คีของ Blade Master นะครับจะเป็นยังไงนะครับมีไหมว่าในหมวดนี้นี่นะครับผมสัตว์คีของ Blade Master จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วถ้าใส่ชุดนี้เข้าไปโหจะเข้ากันมากๆเลยนะครับเนี่ยเท่นะครับสำหรับผมในความคิดผมนะครับเสือของ Blade Master ได้ถือว่าแบบค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวครับสีแดงแรง3เท่าอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเลเวล69นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับและเรายังไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะมาเรามาดูกันที่ Guardian Grocer กันบ้างนะครับในหมวดของ Fine Material นะครับเราจะสามารถแลกอีหิน Dust Cloud Pharaoh White ได้ด้วยนะครับเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้เทียร์7ซึ่งผมเทียร์7ไปแล้วเรียบร้อยนะครับโซอัพดัสคาวอีก40นะครับตอนนี้ผมเหลือแค่23นะครับจะบ้าตายนะครับแล้วก็ต้องเลเวล69นะครับถึงจะได้มานะครับผมถึงจะสามารถแลกได้นะครับใช่ดังนั้นการที่เราเลเวล69ก็จะเป็นสิ่งที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะได้คอสตูมแล้วเราสามารถที่จะคราฟเกียร์เลเวล69ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นสายไม่ใช้บูปิ้นเหมือนผมนะครับผมเป็นสายคราฟแบบค่อยๆเก็บวัตถุดิบจากดันแล้วเอามาคราฟค่อยๆใช้แต้มเดมอนแรกอะไรเงี้ยนะครับผมครับประมาณนั้นนะครับผมจากนั้นนะครับเลเวล69มีอะไรดีอีกวะเลเวล69นะครับเลเวล69เราก็จะสามารถอัพสกิลแอดวานซ์สกิลพวกนี้ได้นะครับมีแต่สกิลโกงๆนะครับอย่างเบสมาสเตอร์นะครับท่านี้นะครับท่าเดนลี่แดดนะครับผมนี่นะครับเพิ่มระยะในการพุ่งฟันนะครับแล้วก็ในขณะที่พุ่งฟันจะไม่ติดสถานะใดๆเลย2วินาทีนะครับอะไรอย่างนี้นะครับโอ้จำๆทั้งนั้นนะครับอย่างอมตานะครับอมตาเพิ่มขึ้น2วิจาก5เป็น7วินะครับผมอันนี้กดอมตาแล้วได้สเปเชียลสกิลถึง10พอยต์ด้วยกันนะครับโอ้อย่างแอดวานซ์ฮันเตอร์อย่างนี้ก็แรงขึ้นเมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่า 50% อะไรเงี้ยโหจำๆทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะทำให้แบบเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าเราเลเวล69นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับถามว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะเลเวล69เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือผมอยากที่จะตอนนี้คืออยากที่จะเลเวล69ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมลงดันเจียนเม็กซิติเดล20คนเสร็จนะครับแบบเอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมก็ได้มาคุยกับ NPC ตัวนี้แหละครับมันเป็นฆาตกร
ฆาตกรที่ช่วงชิงของสำคัญของผมไปเลยก็ว่าได้นะครับถึงจริงจะโทษมันก็ไม่ได้ครับผมพลาดเองนะครับครับผมก็ไม่รู้นึกคลึ้มยังไงนะครับผมก็มานึกได้ว่าอ๋อใช่ครับมือมันนะครับคราฟแขนเนี่ยแขนนี่มันไม่ใช้นั้นใช่ไหมมันไม่ใช้เม็ดที่เป็นตัวสำคัญอะไอตัวฟลอไรต์อะมันไม่ใช้เม็ดเนี่ยดัสคลาวฟลอไรต์ผมก็เลยจำได้ว่าเท้ามันก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยเท้านี่นะครับนะครับเท้าก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไปรวบรวมวัตถุดิบมานะครับแล้วก็คราฟเท้าของผมนะครับจาก59นะครับให้เป็นเท้าตัวนี้นะครับผมซึ่งตอนที่ผมคราฟนี่ผมเสือกไม่ได้ดูเลเวลนะครับว่ามันต้องใช้เลเวล69ถึงจะใส่ได้นะครับเนี่ยเท้าตัวนี้นะครับต้องเวล69นะครับถึงจะใส่ได้นะครับผมก็เลยคราฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับแต่กูใส่ไม่ได้นะครับดูนะครับมันยังคาอยู่ตรงนี้ดูสิครับพี่น้องครับเจาะรูครบ6รูนะครับเปิด activation tier beast เรียบร้อยบวก10นะครับแต่ใส่ไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมก็เลยต้องเอารองเท้าม่วงโง่ๆนี่มาใส่ก่อนไม่บวกสักกระบวกด้วยนะครับผมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับRoad to 69หรือก็คือหนทางสู่เลเวล69ก็เลยเกิดขึ้นนะครับผมจะต้องรีบเลเวล69ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาใส่รองเท้าตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็กลายเป็นเซตโฮปเกือบม่วงนะครับผมลงไป PVP ดิเห็นผลชัดเลยนะครับผมเจาะแค่2รูแม่งบวก0ด้วยนะครับคือตีเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับลงดันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ PVP นี่คือโอ้หินเหลืองหายไปอีกเม็ดนึงนี่มีผลอยู่นะครับเนี่ยคือหน้าเหลืองเลยทีเดียวตีแวนการ์ดไม่เข้าที่โดนมันกระแทกโล่สายตายอะไรก็ว่าไปครับครับก็สำหรับหนทางสู่เลเวล69ของผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับทุกท่านก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเลเวล69แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยนะครับดังนั้นก็รีบๆเวลกันนะครับผมมาเอาสัตว์ขี่มาเอาเสื้อประจำคลาสนะครับแล้วก็มาใส่รองเท้าด้วยนะครับผมรองเท้าเลเวล69นะครับอย่าลืมนะครับอย่าไปหลงคราฟสิ้นคิดแบบผมแล้วใส่ไม่ได้เอามาใส่เก็บไว้ในอินเวนทอรี่สตอเรจแล้วก็ใส่รองเท้าม่วงๆโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่านะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะครับจะคราฟอะไรก็ดูด้วยนะครับว่าเลเวลมันถึงแล้วยังนะครับไม่งั้นคราฟมาเออแดดใส่ไม่ได้นะครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมและฟังจบแล้วจะเป็นแค่นี้สาธุสาธุ